มาดูความเคลื่อนไหวของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะคะที่กำลังจะลงแข่งขันวอลเลย์บอลเวิลด์กรังปรีในรอบสุดท้ายวันพรุ่งนี้จะเจอกับบราซิลนะคะเสียงเชียร์นั้นจะเป็นกำลังใจที่ดีให้ทีมชาติไทยค่ะทั้ง2ทีมรวมถึงอีก4ทีมที่มาร่วมการแข่งขันครั้งนี้รวมแล้ว6ทีมเนี่ยนะคะก็มีการแถลงข่าวร่วมกันนะคะเพื่อเตรียมแข่งขันวอลเลย์บอลกรังปรีรอบชิงชนะเลิศนะคะทุกทีมที่มาประเทศไทยครั้งนี้บอกว่าประทับใจการต้อนรับและสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะโจเซ่โรเบโตราเกสหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมบราซิลนั้นยอมรับว่าการเจอกับเจ้าภาพวันพรุ่งนี้เป็นเรื่องที่ลำบากค่ะเพราะว่าแรงกดดันจากเสียงเชียร์นั้นสำคัญเหมือนกันนะคะแต่ก็จะพยายามไม่เสียสมาธิส่วนโค้ชออสกิติพงษ์รัชตะเกรียงไกรคราวนี้กลับมาคุมทีมแล้วนะคะบอกว่าจะไม่ประมาททีมชาติบราซิลค่ะแม้จะได้เปรียบเสียงเชียร์และเชื่อว่าหากทีมไทยรับเสิร์ฟได้ดีก็มีโอกาสพลิกสถานการณ์เอาชนะทีมแชมป์โอลิมปิกได้เป็นสิ่งที่ดีสำหรับทีมเรามากกว่านะครับเราเล่นในบ้านเราเนี่ยเสียงเชียร์เนี่ยเป็นกำลังใจของพวกเราเสมอมานะครับแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยพวกเราทำสิ่งมหัศจรรย์นะทำในสิ่งที่เราทำไม่ได้เราก็ทำได้เพราะว่ากำลังใจและก็แรงเชียร์นะต่างๆนะครับอาจจะไม่ได้เห็นโค้ชออสกลับมาคุมทีมชาติไทยแล้วนะคะสำหรับทีมชาติไทยจะลงสนามพบทีมชาติบราซิลวันพรุ่งนี้เวลา 18:00 นที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะคะส่วนเวลา 15:00 นสหรัฐอเมริกาจะพบกับเนเธอร์แลนด์ค่ะครั้งนี้เนี่ยอดิศักดิ์เบญจสิริวัลนะคะประธานพัฒนาฟุตซอลแห่งชาติเรียกขุนพลนักฟุตซอลทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกฟุตซอลชิงแชมป์โลก2016ที่โคลัมเบียรายงานตัวครั้งแรกนะคะแข้งหลักอย่างสุภวุฒิเถื่อนกลางกฤษดาวงแก้วรวมถึงจิรวัฒน์สอนวิเชียรนั้นมากันครบค่ะก่อนจะมีการตัดจาก39คนให้เหลือ25คนต่อไปมีการชี้แจงแนวทางรูปแบบการฝึกซ้อมการเก็บตัวในระยะยาวที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสโมสรด้วยนะคะทางด้านประธานพัฒนาฟุตซอลแห่งชาติกล่าวว่าช่วงที่ผ่านมาฟุตซอลไทยนั้นอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงค่ะแล้วก็การมาของมิเกลโรดิโกนั้นจะช่วยยกระดับฝีเท้าของทีมฟุตซอลไทยนะคะในการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกนั้นตั้งเป้าว่าจะทำผลงานให้ดีกว่า4ปีที่แล้วนั่นเองค่ะ